ว่าของบริษัทว่าในปีนี้นะครับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนที่สามส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการอัปเดตนะครับถึง การดำเนินการนะครับตามแผนธุรกิจนะครับที่เราได้เคยประกาศไปนะครับแผนธุรกิจ5ปีนะครับที่ประกาศไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางบริษัทได้ดำเนินการอะไรแล้วบ้างนะครับมี progress ยังไงบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มที่ส่วนแรกเลยนะครับสำหรับในไตรมาส1ปีนี้นะครับถ้าดูในแง่ของตัวธุรกิจท่องเที่ยวโดยรวมนะครับก็นับว่าเป็นไตรมาสที่มีการเติบโตที่ดีนะครับมีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่4แล้วนะครับที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นไตรมาสที่มีการเติบโตสูงมากนะครับก็คือเพิ่มจากประมาณ 4.6 ล้านคนนะครับมาเป็น 5.3 ล้านคนในไตรมาสที่แล้วก็เติบโตไปประมาณสัก 15% กว่าๆนะครับปีนี้นะครับก็ยังสามารถเติบโตได้จากไตรมาส1ปีที่แล้วอีกประมาณ 7% นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับถ้าเกิดเรามาดูนะครับเคยมีความกังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับก็ถ้าดูนะครับอย่างที่เคยเรียนนะฮะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เป็นช็อตเทอมนะครับแล้วก็เป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งๆนะครับไม่ได้มีผลกระทบระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวนะครับเทียบจากไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับมาเป็นไตรมาส1ปีนี้เนี่ยก็เห็นว่าเติบโตประมาณเกือบ 30% นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมนะครับของชาวต่างชาติต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยนะครับสำหรับบริษัทนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่1นะครับก็มีการเติบโตที่ดีนะครับทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมนะครับซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับแล้วก็ธุรกิจพื้นที่ให้เช่านะครับในส่วนธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะฮะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทั้งส่วนของตัวอัตราการเข้าพักนะครับหรือ occupancy นะฮะโดยเฉลี่ยนะครับทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของทั้งอัตราค่าห้องพักด้วยนะครับนะฮะก็ตัว occupancy เนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มโดยเฉลี่ยประมาณ 3% นะครับตัวค่าเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 2% นะครับส่งผลให้ RevPAR นะครับหรือว่าอัตรารายได้ต่อห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5% นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายได้ของโรงแรมเนี่ยเพิ่มขึ้น 10%นะครับอันนี้อยากจะเรียนให้ทุกท่านสังเกตนิดนึงนะครับทำไมเลข2ตัวนี้ถึงแตกต่างกันนะครับจริงๆเนี่ยนะครับเลข2ตัวเนี่ยคือเลขของตัวอัตราค่าเช่าอัตรารายได้ต่อห้องพักเนี่ยนะครับจริงๆมันจะมีการเพี้ยนไปนิดนึงนะครับในกรณีที่ถ้าบริษัทมีการเพิ่มเติมนะครับขยายโรงแรมหรือขยายห้องพักนะครับอันนี้เป็นหลักทางคณิตศาสตร์นะครับเนื่องจากตัวหารจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดูผลประกอบการจริงๆเนี่ยนะครับจะเติบโต 10% นะครับคือถ้าเกิดถอดตัวโรงแรมใหม่ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาในไตรมาส1ปีนี้นะครับก็คือตัว Ibis หัวหินนะครับก็จะเห็นว่าตัวRevPAR นะครับหรืออัตรารายได้ต่อห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 9.8% เหมือนกันนะครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือรายได้ของธุรกิจให้เช่านะครับไตรมาส1ปีนี้เนี่ยเติบโตประมาณ 30% จากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากขนาดของธุรกิจในส่วนของพื้นที่ให้เช่าเนี่ยไม่ได้เป็นขนาดที่มีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ทั้งหมดของบริษัทเนี่ยก็ยังเติบโตประมาณ 10% อยู่นะครับอันนี้ในส่วนของธุรกิจให้เช่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีการขายตัวเพลินจิตเซ็นเตอร์ออกไปนะครับในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในเรื่องของพื้นที่เช่าเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นในฐานเดียวกันนะครับเราก็จะไม่ได้นำเอาตัวในส่วนของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์โอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับเข้ามาแสดงการเปรียบเทียบนะครับในทั้ง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับ EBITDA นะครับหรือว่าผลกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้น 14%นะครับ core profit นะครับตัวกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 112% นะครับซึ่งถ้ามาดูเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นปีควอเตอร์เนี้ยนะครับไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่มีการ
turn around อย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับที่ฉากที่โชว์ให้เห็นนะครับก็คือไตรมาส1ย้อนไปนะครับ 4-5 ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นะครับก็จะเห็นว่าไตรมาส1ปีนี้เนี่ยนะครับผลการดำเนินงานเนี่ยสูงกว่าไตรมาส1ปี2008นะครับก่อนเกิดสถานการณ์ต่างๆนะครับในอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ2009 2010 2011เนี่ยก็มีเหตุการณ์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับที่กระเทือนต่อธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับถ้ามาดูไลน์segment นะครับเราเห็นว่าถ้าดูในส่วนนี้นะครับก็คือกลุ่ม luxury นะครับผลการดำเนินงานนะครับของกลุ่ม luxury เนี่ยนะฮะเกือบจะกลับไปเท่ากับในปี2008แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของ4ดาวกับ3ดาวนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้เริ่มเปิดดำเนินงานโรงแรมในกลุ่ม4ดาว3ดาวเนี่ยทยอยเปิดเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณปลายปี2007นะครับก็เห็นว่าเป็นธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการลงทุนของบริษัทนะครับแล้วก็มีส่วนที่เข้ามาช่วยนะครับขยายผลประกอบการของบริษัทให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจากเดิมที่บริษัทมีโรงแรมแต่ในกลุ่มที่เป็นluxury เท่านั้นนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยนะครับก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูในไตรมาสนี้นะครับในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นสถิติของรายได้ในส่วนของห้องพักนะครับคือโรงแรมเนี่ยมีรายได้หลักๆอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนรายได้ห้องพักนะครับอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนของรายได้อาหารและเครื่องดื่มนะครับ F&B นะครับในส่วนของรายได้โรงแรมเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีอัตรารายได้ต่อห้องพักสูงที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ Luxury Resort นะครับก็คือตัว Renaissance ที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ Naka Island ที่ภูเก็ตนะครับมีการเติบโตของอัตราของตัว RevPAR เนี่ยสูงที่สุดด้วยนะครับคือ 15% นะฮะไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากการเติบโตของโรงแรมนาคาไอแลนด์นะครับซึ่งเราได้ทำการรีแบรนด์นะครับเปลี่ยนแบรนด์ไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนจากกลุ่ม Six Sense นะครับมาเป็นกลุ่ม Starwood นะครับภายใต้แบรนด์ Luxury Collection นะครับก็มีการเติบโตของผลประกอบการที่ดีนะครับก็ส่งผลให้ตัวการเติบโตของ RevPAR เนี่ยสูงด้วยนะครับกลุ่มนะครับที่มีRevPAR สูงเป็นอันดับ2นะครับก็คือกลุ่ม LuxuryBangkok นะครับกลุ่ม5ดาวกรุงเทพนะฮะก็ประกอบไปด้วยโรงแรม Grand Hyatt แล้วก็ JW Marriott นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีการเติบโต 7% ถึงแม้ว่าจริงๆต้องโตเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าในกลุ่มของ Grand Hyatt เนี่ยโรงแรม Grand Hyatt เนี่ยนะครับเราเริ่มปิดห้องพักบางส่วนนะครับเพื่อทำการปรับปรุงห้องพักนะครับซึ่งเป็นแผน3ปีนะครับโดยเริ่มปิดเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ยังสามารถที่จะทำให้รายได้ต่อห้องพักเนี่ยยังเติบโตได้ในอัตราประมาณ 7% นะครับก็เป็นผลประกอบการที่ทางบริษัทก็มองว่าเป็นไปตามแผนนะครับ Mid Scale นะครับกลุ่ม4ดาวนะครับก็คือ Holiday Inn Pattaya นะครับแล้วก็ตัว Courtyard Bangkok นะครับก็มีการเติบโตของตัวอัตรารายได้เนี่ยนะครับประมาณ 7% เหมือนกันนะครับหลักๆก็จะมาจากการที่ตัว Holiday Inn Pattaya เนี่ยนะครับเริ่มเข้าปีที่3แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงปลายๆของ Ramp Up แล้วนะครับถ้าทุกท่านจำกันได้เนี่ยนะธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับเวลาที่เราเพิ่งเปิดโรงแรมใหม่ๆเนี่ยนะครับช่วง3นะฮะ2-3ปีแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าช่วงRamp Upนะครับก็คือช่วงที่โรงแรมเนี่ยนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้นมีการปรับมิกซ์ลูกค้านะครับนะครับแล้วก็จะเริ่มกลับเข้าจะเริ่มดำเนินการเข้าสู่ผลประกอบการที่เป็นปกติเนี่ยนะครับประมาณปีที่4นะฮะอันนี้ Holiday Inn Pattaya ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับก็มีการปรับปรุงของตัวอัตราค่าเช่านะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทั้ง2โรงแรมเนี่ยมีการปรับมิกซ์ของลูกค้านะครับเป็นลูกค้ากลุ่มของที่เป็นธุรกิจมากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ตัวรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีโคโนมี่นะครับก็คือกลุ่มของโรงแรม Ibis นะครับกลุ่ม3ดาวนะครับซึ่งเรามีการเปิดโรงแรมใหม่นะครับ Ibis หัวหินไปเมื่อเดือนมกราคมนะครับปีนี้นะครับประมาณวันที่16
นะครับก็ตัวอย่างที่เรียนนะครับ RevPAR จะดูเพิ่มขึ้นไม่เยอะคือประมาณ 5% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูเราดู